สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับที่พูดชื่อช่องบ่อยเพราะว่าบางครั้งบางคนไม่ได้ติดตามเรามาตลอดนะครับเราก็จะพูดชื่อช่องให้ฟังบ่อยๆให้ฟังซ้ำนะครับคลิปนี้เราจะวาดเป็นรูปนกแบบง่ายๆนะครับเอาเป็นแองกี้เบิร์ดแล้วกันมีใครรู้จักแองกี้เบิร์ดไหมครับเราจะวาดเป็นคล้ายๆตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถเอามาพัฒนาวาดเป็นรูปแบบของเราได้เยอะแยะนะครับนกจากรูปสามเหลี่ยมเราไม่ต้องเป็นแบบแองกี้เบิร์ดก็ได้นี่ครับสามเหลี่ยมเราไม่ต้องเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมแบบยังไงล่ะตรงๆครับเราเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ได้ทีนี้เราก็จะวาดปากนะครับแล้วก็ตาเอาตายังไงดีตาอยู่ติดกับปากเลยแล้วกันนะครับมันก็จะไม่เหมือน Angry Bird เพราะว่าจริงๆแล้วรูปแบบพวกนี้เราสามารถวาดในแบบของเราได้นะครับวาดขานกเสร็จแล้วก็ส่วนท้องของนกนะครับนกนี้เป็นนกพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับมีขนบนหัวด้วยแล้วก็ให้เป็นว่ามีหางด้วยนิดนึงนะครับยกมือขึ้นมานิดนึงนกสามเหลี่ยมครับตั้งชื่อง่ายๆเลยก็ดูถ้ารูปนี้ก็จะไม่ยากนะครับลองวาดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ